เหมือนจริงว่ะแล้วทำไมอาจารย์เมย์ทิ้งน้องเราเร็วๆเร็วๆเร็วมีสติหน่อยขันเบลให้น้องด้วยอันนั้นอะไรอันนั้นจะตายหรือยังจะอ้วกมึงไปทั้งตายมึงใส่ VR อยู่แล้วมึงด่าไปทำไมแกหลับกูจะอ้วกไม่กันหรอกดูพี่บิ๊กชิวๆเลยนะอ้วกขนาดกูอ่ะกูจะอ้วกพอไหมจะอ้วกจริงเนี่ยอ้วกเราจะไปเล่นก็ได้นะเอากระโถนให้โป๊หน่อยครับโป๊กระโถนมาโป๊พี่เมย์ยังเป็นอะไรอ่ะนะอะไรขอญาติโยมหน่อยขอให้พี่บิ๊กหน่อยขอด้วยเฮ้ยเอางี้เหรอเฮ้ยเหมือนจริงอ่ะเฮ้ยโอ้ยถ้าไม่เล่นนี่เสียใจเลยอ่ะเจอ90องศาเข้าไปโอ้ยขาดใจเลยเหมือนมากไม่คิดว่ามันจะเหมือนขนาดนี้อ่ะหูตึงเนี่ยตะโกนพี่วัดอ่ะตะโกนใส่หูแบบว่าหูตึงเลยเทคโนโลยีสมัยนี้ภาพเหมือนเสมือนจริงมากเมื่อเราขึ้นไปนั่งบนรถไฟหอจริงๆเลยนั่งแล้วก็โหมีแบบ 3D 4D เลยนะฮะนี่พูดนี่ก็ขึ้นไปนั่งเล่นแล้วขึ้นไปนั่งมาด้วยกันนี่แหละใช่ป่ะแล้วก็เป็นเลเวลสูงสุดด้วยปกติเขาจะให้แบบสาวๆมาที่เป็นเลเวล2 3อันนี้เป็น4 5ว่างพอดีเลยฮะว่างพอดีเจ็บหลังอ่ะ Nope เจ็บหลังไงมึงเย้วันนี้ครับมาถึงแล้วแถวนี้เรียกว่าย่านอะไรครับผมฮงแดฮงแดเขาบอกว่าแถวนี้วัยรุ่นเยอะแล้วก็มหาวิทยาลัยเยอะแถมวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะคึกตาอยู่ที่กล้องครับพี่ตาอยู่ที่กล้องครับพี่ครับตาเออไหนฮะอ๋อกล้องนี้นะแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยผมว่าน่าจะเอ็นเตอร์เทนต่อจิตใจของหนุ่มๆนี่ค่ะเขาจะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ได้ดูการแสดงของเด็กๆรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่มันเก่ามากมันโบราณขนาดไหนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะเคป๊อปดูไหมพี่เคป๊อปมันจะแนวไหนแดนหลังก็เคลื่อนอีกอ่ะใช่เย็นอ่ะงั้นเราไปดันเลยดีกว่าโอ้โหฮงแดไม่มีภารกิจไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับพาดอกทัวร์ไหนๆก็มาถึงแดนเคป๊อปแล้วขอพาไปรีวิวตลาดศิลปะดูการแสดงของที่นี่กันหน่อยว่าเต้นหนักร้องเก่งโชว์ปังกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พาไปเดินดูไอ้นี่ดีกว่าจันเมย์ดูสร้อยพระเฮ้ยไม่ใช่ละ
ฮงแดฮงแดฮงแดลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอะไรวะฮงแดลิเวอร์พูลจะพูดอะไรก็พูดว่ะเราเดินทางเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเราเห็นแล้วครับด้านหน้านะครับมีการรวมกลุ่มกันแล้วแสดงว่ามีการดูโชว์อะไรกันอยู่นะครับไหนมาดูสิคล้ายๆที่ซับเวย์ที่นิวยอร์กผมว่าได้อารมณ์ดีมากเลยเพราะว่ามันมีสแตนนั่งนะครับแล้วสังเกตสาวๆมานั่งดูก็จะเพลิดเพลินนะแล้วเพลิดเพลินไปแล้วก็เดาตาซึ้งมากเจ๋งอ่ะให้คุ้นคุ้นนะคุ้นคุ้นตานะนี่ขอความสบู่ด้วยจริงแล้วก็มีฝีมือทุกวงครับไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ใช่ของดีด้วยดีของวงเราด้วยสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นวันเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็รู้สึกว่าได้ช้อปปิ้งได้เดินชิลได้มาดูบรรยากาศของเหล่าการพักผ่อนนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นวันที่น่าจะเบาที่สุดของการถ่ายมาส่วนหน้าเราไม่รู้ว่าจะไปหนักวันไหนนะฮะมันเลี้ยงหมูเอาไว้แล้วก็เตรียมเชือดอ่ะตัวดื่มไวน์ดื่มยาแล้วเดี๋ยวเอามาเชือดทีเดียวด้วย